iPhone SE รุ่นที่2จะเปิดขายในประเทศไทยในวันที่เท่าไหร่นะครับมีคำถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับแล้วก็มาคาดการณ์กันดูว่าการเปิดขายนั้นจะมาเมื่อไหร่ก่อนอื่นเลยนะครับณปัจจุบันวันที่5พฤษภาคม2563ทาง Apple ยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่า iPhone SE รุ่นที่2นั้นจะเปิดขายในประเทศไทยในวันที่เท่าไหร่ถ้าไล่ตามประวัติย้อนหลังนะครับก็ย้อนไปเมื่อ iPhone 11แล้วกันครับ iPhone 11เปิดตัวเมื่อวันที่12เดือนกันยายนปี2019แล้วมาเปิดขายในประเทศไทยครั้งแรกวันที่18เดือน10นับระยะเวลาก็ประมาณเดือนเศษๆนะครับซึ่งวันที่18เดือน10หรือว่า18ตุลาคมนั้นก็ตรงกับวันศุกร์นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปใน iPhone XS XR แล้วก็ XS Max รุ่นนี้เปิดตัวไปเมื่อวันที่10เดือน9ปี2018นะครับแล้วก็ทำการเปิดขายในประเทศไทยวันที่26เดือน10ซึ่งวันที่เปิดขายในประเทศไทยก็เป็นวันศุกร์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ iPhone SE รุ่นที่2เปิดตัวไปเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะครับณตอนนี้นะครับวันที่5พฤษภาคมแล้วนะครับคาดว่า iPhone SE รุ่นที่2นั้นน่าจะมีการเปิดขายภายในเดือนนี้แหละน่าจะเป็นในช่วงประมาณปลายเดือนของพฤษภาคมนี้ถ้าเรามาดูตามปฏิทินนะครับในปฏิทินของเดือนพฤษภาคมถ้าเรานับเป็นวันศุกร์ใช่ไหมครับก็จะประกอบไปด้วยวันที่1ซึ่งผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นก็จะมีวันที่8นะครับวันที่8ก็ยังเป็นต้นเดือนอยู่15 22 29ก็คือมันจะมี15ก็เป็นกลางเดือนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเลือกก็จะเป็นสักประมาณ22กับ29ราวๆนี้นะครับถ้าเป็นช่วงประมาณปลายเดือนยังไงเราก็ต้องรอดูกันว่าตัวเลขที่เราจิ้มขึ้นมานะครับประมาณวันที่22หรือวันที่29ช่วงนี้นะครับหรือว่าวันที่21กับ28ยังไงก็ต้องรอดูกันว่าจะมาราวๆนี้หรือเปล่าเพราะว่าในอดีตทาง Apple ก็เคยเปิดขาย iPhone ในวันพฤหัสเหมือนกันนะเท่าที่ผมไล่ดูนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีวันพฤหัสกับวันศุกร์เขาจะขายช่วงราวๆประมาณปลายสัปดาห์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบช่วงอารมณ์ของการช้อปปิ้งประมาณนั้นนะครับดังนั้นณตอนนี้บอกให้เลยว่าถ้าใครอยากจะรอซื้อ iPhone SE รุ่นที่2อยู่ก็รอครับภายในเดือนนี้แหละคิดว่าน่าจะทำการเปิดขายให้รอดูช่วงปลายเดือนนี้นะครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับLet's go!